สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโค่นระบอบเผด็จการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหนุนข้อเรียกร้องนิสิตนักศึกษานายนครมาชิมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้กับดักและหลุมพรางที่ระบอบเผด็จการวางไว้ในรัฐธรรมนูญปี60เห็นตัวแทนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเดินขบวนเรียกร้องและแถลงจุดยืนเมื่อวาน 1. ให้รัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดโควิด -19 2. ให้รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญเผด็จการคสช.ปี60ทั้งหมวดการแก้ไขหรือร่างใหม่ทั้งฉบับ 3. ให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพไม่เพียงแต่ของนักศึกษาแต่ให้เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยต้องขอยกย่องชื่นชมว่าครอบคลุมรอบด้านหนักแน่นแหลมคมพวกเขาคือความหวังคืออนาคตคือแสงสว่างด้วยปัญญาส่องสว่างให้แก่ประเทศไทยที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดภายใต้ระบอบเผด็จการโบราณที่ประกอบด้วยนายทุนผูกขาดขุนศึกที่กระหายอำนาจศักดินาอำมาตย์ชนชั้นปกครองมายาวนานหลายปีในภาวะสงครามสองระบอบประชาธิปไตยกับเผด็จการที่ฝ่ายเผด็จการกำลังเพลียงพล้ำพวกเขาเสมือนหนึ่งถอยร่นและทำทียอมรับข้อเสนอของเหล่านักศึกษาหากแต่เหล่าเผด็จการได้วางแผนวางกับดักขุดหลุมพรางไว้ทุกอย่างอย่างรอบด้านเพื่อยื้อเวลาลดแรงกระแทกผ่อนหนักเป็นเบาไว้แล้วสุดท้ายพวกเขาจะไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเชิงโครงสร้างไม่คืนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคภารดรภาพและประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้ประชาชนอย่างแน่นอนเช่นการให้สว.แต่งตั้งมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีการให้สว.แต่งตั้งเลือกองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมบางองค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสังหารทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยและสุดท้ายก็สามารถยื้อเวลาให้รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้อยู่ไปจนครบเทอมและเพิ่มอีกวาระตามอายุของสว.5 ปีบนความหายนะของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองบนความอ่อนล้าของนักเรียนนักศึกษาและมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยการไม่ตกหลุมพรางการข้ามกับดักที่ถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญเผด็จการคสช.ปี60จึงเป็นหน้าที่ที่เหล่านักเรียนนิสิตนักศึกษาและมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันขับไล่จนกว่าจะได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคภารดรภาพและประชาธิปไตยที่แท้จริงดังที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโทมัสเจฟเฟอร์สันกล่าวไว้เมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ